สวัสดีครับรอบนี้เรามาลองดูเกี่ยวกับการจัดพารากราฟโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรมกันนะครับจากรูปตัวอย่างที่เห็นนะครับจะสังเกตว่าบรรทัดที่2ของรายการอ้างอิงนี้นะครับจะต้องย่อเข้าไปนะครับจำนวน8เคาะนะครับการกำหนดให้มีการย่อพารากราฟโดยใช้การกดปุ่มcost space นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับลองดูตัวอย่างจากรายการบรรณานุกรมดังนี้นะครับจะสังเกตว่าเมื่อผมเอารายการบรรณานุกรมนะครับจากเครื่องมือที่เป็น reference manager นะครับมาวางใน Microsoft Word นะครับก็จะมีการแสดงผลนะครับทุกบรรทัดเนี่ยติดขอบสายนะครับซึ่งบรรทัดที่2ของแต่ละรายการนะครับเราจะต้องย่อเข้าไปนะครับ8เคาะตามข้อกำหนดเบื้องต้นนะครับทั้งนี้หลายๆครั้งนะครับการย่อก็จะใช้เทคนิคก็คือ enter นะครับส่วนที่ต้องการย่อในบรรทัดที่2แล้วก็เคาะ space 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็ทำในรายการอื่นๆนะสัตว์เดียวกันเช่น1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปรับเปลี่ยนนะ layout นะครับเช่นขนาดตัวอักษรหรือฟอนต์นะครับก็จะมีผลทำให้การย่อหน้าดังกล่าวสูญเสียสภาพไปนะครับวิธีการรักษาอย่างนี้คือสิ่งคือการพิมพ์งานที่ไม่ถูกต้องใน Microsoft Word นะครับดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทราบก็คือการย่อเข้าไปในบรรทัดที่2ของรายการอ้างอิง Microsoft Word จะเตรียมคำสั่งไว้ให้แล้วที่เรียกว่า Hanging Paragraph วิธีการไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากการ Select คลุมรายการบรรณานุกรมที่ต้องการนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่สามเหลี่ยมนะครับสีขาวที่ชี้ขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่า Hanging Indentนะครับเราก็กดปุ่มเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ขยับเข้าไปนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือไอ้8เคาะเนี่ยมันคือกี่นิ้วหรือกี่เซนนะครับเราก็เลื่อนปรับอย่างเนี้ยนะครับให้ได้ตามข้อกำหนดที่ต้องการนะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้รูปแบบพารากราฟแบบแฮงกิ้งนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเลย์เอาท์ยกตัวอย่างนะครับผมลองคลุมข้อความนะครับแล้วเพิ่มฟอนต์นะครับจะสังเกตว่า Microsoft Word สามารถจัดรูปแบบได้อัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดฟอนต์นะครับผมยังไงลองฝึกใช้งานกันดูนะครับ